ครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบมะเดื่อนะครับมะเดื่อฝรั่งนะครับพันธุ์ดีกับต้นตออุทุมพรนะครับอันนี้เป็นตอน่าจะเป็นมือสองแล้วนะครับครั้งแรกไม่ติดแล้วก็ไม่พักไว้ก่อนครับตอนนี้มียอดใหม่แล้วก็เสียบที่ยอดใหม่นะครับเดี๋ยวจะเสียบแบบพาตัววีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับพาตัววีนะครับพาให้ประมาณสักหนึ่งใบมีดนะครับต้องดีนะครับเพราะว่าจะได้แผลที่ลึกนะครับมันก็จะแน่นดูต่อไปเราจะมาเฉือนยอดพันธุ์ดีนะครับให้เป็นริมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเสียบลงไปในตัวร่องที่เราผ่าไว้นะครับถ้ากิ่งเท่ากันเราเสียบลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เท่ากันนะครับจะต้องเอาไว้ด้านใดด้านหนึ่งให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้กิ่งก็ใกล้เคียงกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะพันด้วยเทปพันกิ่งนะครับเรายืดให้เป็นเส้นนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ล็อกแน่นนะครับประมาณนี้นะครับก็จะพันประมาณนี้นะครับพันให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ตัดเก็บปลายสายให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าตออุทุมพรนะครับเป็นตอที่น้ำเยอะนะครับเราก็จะใช้เคเบิ้ลไทยที่เราตัดแล้วเหลือเศษนะครับทำเป็นทางน้ำไหลให้นะครับให้ตรงกับรอยตัววีนะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับให้ตรงกับร่องตัววีนะพันให้แน่นเลยนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะติดป้ายชื่อนะครับอันนี้เป็น SB05 เราเสียบวันที่7นะครับเมษายน2567นะครับจะเขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับ SB05 นะครับนี่ก็ต้องไปไว้ในร่มนะครับหรือจะตากแดดก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับได้หมดนะครับแต่ที่ส่วนเราจะเอาไว้ในร่มก่อนนะครับถ้าแตกยอดมาเราถึงจะออกแดดนะครับให้มีใบสังเคราะห์แสงแล้วจะออกแดดนะครับครับผลงานวันนี้นะครับที่เราเสียบนะครับก็จะมี SW05 นะครับ Yellow Long Neck นะครับ Popoleto อันนี้จะเป็น JH Athletic นะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเสียบให้หมดนี้เลยนะครับเพื่อที่จะนำไปเป็นต้นพันธุ์ดีของเราต่อไปในอนาคตนะครับนะครับเราจะมีต้นตอที่เตรียมไว้นะครับยอดเล็กๆนี่ครับเสียบยอดอ่อนนะครับจะติดดีนะครับอันนี้ที่เตรียมไว้สำหรับที่จะเสียบในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะครับเปิดคลิปดีๆนะครับจะได้มานำเสนออีกนะครับสวัสดีครับ